ดีครับผมนายคมสันศรีเศรษฐ์ผมนายกฤษดาผู้ให้ครับและผมนายอานนท์ยิ้มเขียงครับวันนี้เราจะมาเสนอพัฒนารถสามล้อบริการครับผมมาจากแผนกวิชาช่างกลโรงงานสาขาเครื่องมือกลครับครับโครงการรถสามล้อคนพิการนะครับมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อให้คนพิการเดินทางได้2เพื่อสะดวกต่อการเดินทางของคนพิการ3เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันที่กำลังจะหมดไปจากโลกแล้วก็วัตถุประโยชน์ของโครงการรถสามล้อคนพิการไฟฟ้านะครับ1เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้2เพื่อให้คนพิการประกอบอาชีพได้ครับ3ประหยัดเชื้อเพลิงครับครับก็สำหรับการใช้งานรถสามล้อคนพิการนะครับ1ก็ไขกุญแจครับบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดคันเร่งแล้วก็พร้อมใช้งานครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็สามารถเปิดไฟได้ตรงนี้ครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED Spotlight นะครับครับสำหรับใต้เบาะก็สามารถเปิดได้นะครับมีกรล็อกนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีมอเตอร์ครับมอเตอร์24โวลต์250วัตต์แล้วก็กล่องคอนโทรล24โวลต์350วัตต์แบตเตอรี่12โวลต์13แอมป์ครับผมชาร์จแบตก็จะมีสายชาร์จให้นะครับเป็นสายชาร์จแบบนี้ครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นครับจากนั้นก็ไปเสียบปลั๊กครับถ้าไฟขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าแบตเต็มแต่ถ้าไฟขึ้นสีแดงแสดงว่าแบตยังไม่เต็มนะครับครับก็สำหรับการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับก็สามารถเปิดไฟได้ตรงนี้ครับไฟหน้าก็ปรับได้ใช้มือปรับสนับสนุนอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับโครงการของข้าพเจ้าคณะผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้อาจารย์ชูชาติจุลพันธ์อาจารย์นพดลฤทธิ์แผงและอาจารย์วรวุฒิสิมโนอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำคณะผู้จัดทำโครงการนี้ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอขอบคุณคุณพ่อขอขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยในการสนับสนุนในด้านของเงินที่นำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ขอขอบคุณร้านขายอุปกรณ์รถสามล้อไฟฟ้าที่ทำการแนะนำในส่วนต่างๆของตัวกล่องควบคุมและลดราคาขอขอบคุณน้าของนายคมสันศรีเศรษฐ์ที่กรุณาเอื้อเฟื้อในการให้หยิบยืมอุปกรณ์ต่างๆในการทำรถสามล้อและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ